รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตของคนเรานะคะเราไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าชีวิตนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรบ้างหลายคนนะคะถ้าไม่ตั้งรับให้ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งล้มไปก็มากค่ะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเรียกว่ามีชื่อเสียงและความสำเร็จพุ่งเข้าชนอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยค่ะแต่เขากลับยืนหยัดอยู่ได้ด้วยสติและความติดดินของเขาจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาพบกับเขาได้ใน Hashtag Switch ค่ะ Hashtag SwitchHashtag Switch คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้หนึ่งเดียวของสยามประเทศ ณเดชน์ฟูกิมิยะสวัสดีครับโอ้ตายแล้วไม่เคยออกรายการอะไรเลยครับ แล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะสวิตช์ไงครับนี่โอ้โหขอบคุณมากคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าวันนี้น้องมาลาบวชครับกำลังจะเข้าจริงๆวันที่ออกอากาศเนี่ยก็คือวันที่น้องบวชอยู่แล้ววันที่หนึ่งธันวาวันนี้ก็มาลาบวชอาจิมกับอาแปะแล้วก็พี่จ๋าพี่เจนครับขอบคุณมากที่นึกถึงนะคะขอให้น้องเจริญในธรรมครับอะไรทำให้ตัดสินใจบวชพี่แบร์อย่างแรกเลยคือด้วยความที่ว่าเราจะย่างเข้าวัยเบญจเพสตามลักษณะความเชื่อของคนไทยครับส่วนมากก็จะบวชในช่วงนี้กันเบญจเพสเอาความไม่ดีเนี่ยออกไปเพื่อที่จะได้ไม่มีเคราะห์ไม่มีอะไรตามความเชื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตรวมถึงว่าลูกผู้ชายทุกคนเนี่ยความเป็นชาวพุทธคือการทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาแล้วก็ศาสนาด้วยการบวชให้คุณแม่ให้คุณพ่อใหญาติพี่น้องเนี่ยได้เกาะชายพระเหลืองเจริญในกุศลที่เราได้ทำในความเป็นลูกผู้ชายในการที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยการที่ว่าผมยังทำงานอยู่เงี้ยอาจจะมีระยะเวลาในการบวชค่อนข้างสั้นแล้วก็มีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องตอนแรกเลยคือคุยกับคุณแม่ว่ามันก็ถึงเวลาที่จะบวชแล้วเพราะว่าละครก็ยังไม่เปิดสำหรับเรื่องที่จะถ่ายก็คือเลยรับสลับร่างก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ขอคิวในการบวชน่าจะสักภายในปีนี้อยากจะบวชอาจจะเป็นต้นปีหน้าคิดไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันแล้วก็ยังไม่ได้ใจจดใจจ่อการบวชมากสักขนาดนั้นเพราะว่ามันมีงานต้องทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งมาตลอดใช่เพราะเรายังติดกับทางการทำงานอยู่ว่าวันหนึ่งครับได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดที่ผมจะบวชเนี่ยฮะวัดนานหลวงครับที่จังหวัดอุดรแล้วก็เผอิญว่าความโชคดีคือหลวงปู่ทองใบนะครับท่านก็ได้บอกว่าฉันจะจัดเป็นเรียกว่าบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงวันที่1จนถึงวันที่17ค่ะท่านก็เลยบอกว่าถ้าไปไม่เป็นฉันจะพาเธอไปเองพาเธอไปในที่นี้หมายถึงว่าพาไปสู่ทางธรรมพาไปสู่ความสว่างความสงบเหมือนท่านรู้ว่าเฮ้ยเราจะบวช อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ได้บอกท่านเลยจนมันรู้สึกปิติข้างในจิตใจแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมแล้วว่ะมันใช่แล้วแหละเพราะว่ามีคนจะจูงมือพาเราไปแล้วเราไม่ต้องไปหาจุดเริ่มต้นตรงไหนแล้วมันเกิดขึ้นณเมื่อเวลาที่มันควรจะเกิดขึ้นผมก็เลยแบบพอขึ้นรถปุ๊บหันไปบอกแม่แกพร้อมละแต่ทีนี้ก็เลยต้องขอความเมตตาจากหลวงปู่เพราะว่าเรามีงานวันที่18ผมต้องสึกวันที่16ก็เลยอยากจะสึกก่อนกับกำหนดการเพราะว่าการบวชครั้งนี้บวชกันค่อนข้างเยอะแล้วมันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันแบบกระตุ้นให้เราอยากจะไปลิ้มรสสิ่งที่เรียกว่าความสงบจริงๆของการใช้ชีวิตเนี่ยสักครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจเคลียร์คิวทุกอย่างบอกว่าตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้ทำไมถึงเป็นวัดนี้คะพี่แบ๊คเป็นวัดที่เราไปประจำหรือว่าเป็นวัดที่ผมไปตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านเนี่ยไปวัดหลายๆวัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าที่วัดนี้เนี่ยผมก็ศรัทธาในตัวของหลวงปู่ค่อนข้างมากเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์หลายวัดเหมือนกันแล้วก็เลยตัดสินใจบวชกับหลวงปู่เพราะว่าเราได้เวลาที่มันค่อนข้างประจวบเหมาะด้วยพร้อมกับมันเป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่
คือบวชให้กับให้กับองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอบแทนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตอบแทนพระพุทธศาสนาอย่างตอบแทนกับเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีมอบให้กับคนไทยทุกคนด้วยครับจริงจังขนาดที่ว่าก่อนที่จะบวชวันที่1เนี่ยคิดว่าจะไปนุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่ครับก็จริงๆไปถือศีลที่วัดนี้ค่อนข้างบ่อยทุกครั้งที่ไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันสุดท้ายทำไมมันไม่อยากกลับมันแบบไม่อยากกลับแล้วมันรู้สึกแบบยิ่งนั่งไปจากที่ไม่เมื่อยหลังงอแล้วแบบเมื่อยเสร็จเนี่ยอะไรเงี้ยพอตั้งเคยไปนานสุดคือประมาณ5วันวันที่4เนี่ยเริ่มแบบนั่งไม่เมื่อยเดินก็ไม่เมื่อยแล้ววันที่จะกลับรู้สึกว่ามันทำไมมันมีอะไรลมเย็นๆแบบสบายครับก็เลยเป็นเรื่องดีๆที่ว่าเออทำไมเห็นผมว่าผมไปถือศีลหรือว่าผมไปวัดไปอะไรบ่อยเพราะมันว่าเวลาไปแล้วรู้สึกไม่ร้อนนะครับเราอยู่ในเมืองเรารู้สึกร้อนอาจจะเพราะอากาศมั้งหรือว่าอาจจะเพราะจิตใจเราสงบพอจิตใจเราสงบแล้วเรื่องของระบบการทำงานในร่างกายมันก็ผ่อนคลายด้วยมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรต้องคิดไม่ได้มีอะไรต้องทำร่างกายมันเลยแบบชิลๆเมตาบอลิซึมมันก็เลยชิลๆเมตาบอลิซึมชิลๆจริงๆอะไรเงี้ยหลายคนพี่แบร์เด็กมีเด็กๆหลายๆคนที่มองพี่แบร์เป็นเหมือนไอดอลเนาะบางทีเด็กๆสมัยนี้เขาอาจจะห่างวัดแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะเหนื่อยจังเลยไปวัดร้อนขี้เกียจอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นเหมือนคนที่เขามองมาเนี่ยเราได้อะไรจากการเข้าวัดประจำจากคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไม่มีโทษค่ะไม่ได้สร้างความทุกข์กับเราจริงๆนะฮะถามว่าเข้าวัดไปจำเป็นไหมว่าต้องมีปัจจัยไปถวายจำเป็นไหมว่าจะต้องไปแล้วต้องเอาอะไรไปที่วัดหรืออะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นคือไปวัดเพื่อที่จะเอาความสงบเข้ามาเอาความสงบเข้ามาหาตัวหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถามว่าวัยรุ่นสมัยนี้ห่างไหมผมว่ามีบางส่วนมีบางส่วนที่ยังศรัทธาบางส่วนที่ศรัทธาแต่ไม่มีเวลาบางส่วนที่ไม่ศรัทธาเลยก็มีอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเรื่องแบบนี้พูดไม่ได้เหมือนที่อยู่ในบทสวดนะครับที่บอกว่าท่านจงมาดูเถิดนะเป็นสิ่งที่บอกกล่าวกับท่านเองไม่ได้แต่ว่าท่านจงมาดูเถิดใช่ตอนนี้เป็นไงเตรียมตัวไปถึงไหนละท่องคำสวดยังท่องอยู่เลยครับแต่ก็ท่องยากกว่าท่องบทไหมยากกว่า ยากกว่าเยอะเลยเครียดด้วย แล้วเมื่อเช้าเจอพี่วูดดี้วูดดี้บอกว่าเฮ้ยอยู่อย่าไปเครียดเลย อยู่แบบท่องไปเรื่อยอะไรเงี้ยอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจหลังจากศึกมาแล้วน่าจะเดือนหนึ่งที่จะไม่มีงานเลย เพราะว่าเป็นคนที่คิ้วหนามากนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่คาดนี่คือเชดดิ้งในตัวนะครับถ้าไม่มีคิ้วน่าจะยาวมากใช่ครับผมโถแต่คิดดูถ้าผมไม่มีโอ้แล้วก็บวกกับว่าพอศึกมา18ผมก็มีงานอีกทำไงอ่ะทีเนี้ยอันนี้ก็ต้องอาศัยหมวกคือต้องแบบฮิปฮอปเลยครับเรียบใส่ลงมาปิดคิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฉดดิ้งด้วยหมวกแบมีคนปิติยินดีกับการที่แบจะบวชวันนี้พี่ถือว่าพี่เป็นเกียรติมากที่แบมานั่งอยู่ในรายการของพี่วันนี้มีอะไรที่อยากจะลาบวชหรือว่าอยากจะพูดกับแฟนคลับดีเลยครับก่อนที่เราจะเดินเข้าสู่ร่มกาสอพักด้วยครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมจะบวชวันที่1ซึ่งตรงกับวันที่รายการเราออกนะครับผมก็อยากจะขอขมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำไปในไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจหรือการกระทำนะครับที่มีต่อแฟนคลับเอ่ยกับคนที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตผมนะครับผมที่ผมรู้จักที่ผมไม่รู้จักก็ตามนะครับถ้าทำให้ท่านคุณเคืองใจเดือดร้อนเดือดร้อนใจก็ขอให้อโหสิกรรมให้กับผมด้วยในการบวชครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสาธุเชื่อว่าไม่มีใครโกรธหรืออะไรทั้งสิ้นแต่พี่เชื่อว่าทุกคนจะชื่นชมยินดีเอาละค่ะในเรื่องของการบวชเรียบร้อยไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับณเดชน์กันหน่อยว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างและมีงานอะไรตอนนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันกับช่วงหน้าใน Hashtag Switch ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switchเอาล่ะตอนนี้กลับมาคุยกันต่อก็วันนี้จริงๆในชีวิตจริงคือพี่แบร์กำลังบวชอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผลงานละครตามรักคืนใจน่าจะออนช่วงนี้แหละเดือนธันวาเป็นละครที่หูกระแสเยอะมากตั้งแต่เริ่มหลายๆคนคงไม่เชื่อว่าณเดชน์จะดูเหมือนในสิงห์นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็อายุเขาเรียกว่าอายุวัยกลางคนแล้วถ้าดูในเรื่องจะดูว่าณเดชน์แบบดูมีอายุมากครับเพราะว่าผมตั้งใจมากเลยที่จะทำให้เป็นคนที่มีอายุนะโดยการเพิ่มน้ำหนักครับเฮ้ย
เดี๋ยวไม่ใช่ละครับเพิ่มน้ำหนักตัวเองครับไม่ใช่ละก็ได้ร่วมงานกับพี่อุ๋ยอีกครั้งครับแต่ว่ากับมิวนิษฐาเนี่ยเป็นเรื่องแรกเป็นครั้งแรกเลยที่ร่วมงานกับพี่มิวนิษฐาพี่มิวอ่ะพี่มิวฮะทำไมเรียกพี่มิวจริงๆจะเรียกเขาว่าพี่มิวเพราะติดปากแต่ว่าความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นน้องเราครับเพราะว่าเขาแบบตัวเล็กๆใช่ไหมเราดูแบบบอบบางอะไรอย่างเงี้ยแกล้งเขามาก็มีแกล้งบ้างแต่พี่มิวก็โอเคนะแบบบางทีก็มีอะไรตอนนั้นเขาสะอึกไว้เขาสะอึกปุ๊บแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยแบอะไรวะคือทีมงานทุกคนแบบโทษผมหมดเลยพี่ผมสาบานให้ฟ้าผ่าเลยไม่ใช่ผมครั้งเนี้ยพี่มิวบอกว่าถ้าตดทีหลังไม่ต้องมาพูดเลยนะพี่มิวนะอะไรเงี้ยเรื่องตดนี่เสียเครดิตไปเยอะมากนะมันแย่มากนะตอนเนี้ยแต่คนก็แบบคิดถึงมันนะครับผมรอใครคิดถึงจ๋าเขาคิดถึงตอนนี้พี่โดนอัดมาในรถทัวร์ที่ญี่ปุ่นนี่พี่ประทับใจประทับใจพระคุณด้วยใช่เอาเรื่องบรรยากาศในกองของตามรักคืนใจบ้างเป็นยังไงคือเรื่องนี้ต้องติดหนวดเออติดทีละอันด้วยป่ะใช่จิ้มทีละเส้นครับปกติในกองละครทุกที่ฮะเขาจะนัดช่างแต่งหน้ามาพร้อมนางเอกพร้อมกันให้นางเอกแต่งก่อนใช่ผู้หญิงเยอะมากเลยทั้งเผ่าทั้งผมทั้งหน้าคิ้วปากตาอะไรเงี้ยปรากฏเรื่องนี้ไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่ต้องตื่นก่อนแล้วมาถึงเนี่ยต้องมาแบบสักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก่อนนะเพราะว่าจิ้มหนวดเนี่ยมีระยะเวลาในการจิ้มประมาณ3ชั่วโมงฮะคือผมต้องแต่งหน้าเสร็จนอนจิ้มหนวดนอนจิ้มหนวดนอนจิ้มหนวดเสร็จปุ๊บต้องไปทำผมต่อเออหลุดมะถ้าสังเกตดูนะครับผมจะมีหลายช็อตมากที่แบบต้องโอบมิวมาในฉากบู๊ปรากฏว่าหนวดติดหนวดติดคือแกไม่ออกเฮ้ยอีพึ่งนะติดกันอยู่อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยจริงเหรอครับแน่นี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้การถ่ายทำยาวนานไปจนถึง9เดือนโอ้คิวทั้งหมดประมาณ97คิวได้แต่มันติดทั้งฝนทั้งโลเคชั่นไม่ได้ดอกไม้ไม่อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประมาณว่าเป็นละครแบบฟีลกู๊ดอะไรเงี้ยครับแบบใสๆอะไรเงี้ยบู๊ทั้งเรื่องเลยณเดชน์บู๊ตลอดกางเกงขาดมั้ยเพราะของเรื่องพี่อ่ะขาดหลายตัวเลยมีขาดตอนไฟไหม้เห็นมั้ยอ๋อใช่ใช่นี่ไงตะลุยไปถ่ายครับกางเกงแต่ว่ากางเกงต้องโทษกางเกงครับโอ้ตอนนั้นแบบว่าฟิตมากเลยนึกว่าพี่ตูนบอดี้แสลมใส่คือไม่ดูขาผมเลยที่หนาเพราะหนาเพราะขนขานะครับไม่ได้หนาเพราะอ๋อไม่ใช่เนื้อบู๊เหมือนกับกองบางกระจันหรือเปล่าอะไรเรื่องนี้กลับมาร่วมงานกับป้าแจ๋วครับเป็นยังไงบ้างก็โชคดีครับมีคนช่วยเรื่องแบ่งเบาภาระผมหน่อยทำไมอ่ะมีพี่บิ๊กทองภูมิอ๋อแล้วกับพี่อู๋มาด้วยครับผมก็ป้าแจ๋วก็จะแทะลมผู้ใหญ่ส่วนมากครับผมเพราะว่าจะไม่ค่อยสนใจเด็กๆเนื้อนุ่มไม่ค่อยไงเนื้อเหนียวก็ชอบก็ดีใจที่เจอป้าอีกครั้งแล้วก็ป้าแจ๋วก็เป็นคนที่เขาจะมีเวลาซีนที่เข้ากับพระนางครับป้าแจ๋วเขาจะแบบจะเล่นแทนด้วยแล้วก็เขาอธิบายว่าการเล่นแบบนี้จะทำให้คนดูเขาจะรู้สึกอินไปกับมันดีไปกับมันในอีกมุมมองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอมาตัดมาอะไรเงี้ยมันจะดูโฟล์คน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเล่นกับป้าก่อนต้องเล่นกับป้าก่อนนะมิวไม่ใช่เธอไม่เข้าใจเลยแล้วก็ถือบทแล้วก็แบบนี่ต้องอย่างนี้แล้วก็นอนหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องจับอย่างนี้ต้องจับแก้มอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเล่นก่อนผมก็จะมองต่ำตลอดมองต่ำตลอดป้าจับเลยใช่ไหมเอ็นดูเอางี้ดีกว่าไหนๆนะเดชมานั่งแล้วขอคุยกันนิดนึงเรื่องเราตั้งแต่เด็กๆชื่อจริงๆไม่ได้ชื่อณเดชหรอพี่เพิ่งรู้ชื่อเลยนะชลทิศที่ทางของน้ำเฮ้ยชื่อเพราะนะชื่อชลทิศชื่อเพราะเชียแล้วก็เป็นคนขี้แงไม่ได้เป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กร้องไห้เยอะมากคุณแม่ต้องไปฝากพระเลยอย่างเงี้ยเหรอคะขี้แงคือบางทีแบบให้กินข้าวกินนมใช่ไหมเวลามีคนตัดผมให้เวลาแบบแม่ตัดผมให้หรืออะไรเงี้ยจะร้องไห้อะคือไม่รู้เป็นอะไรคือแบบเพื่อนที่หมู่บ้านเงี้ยมาแกล้งมาล้อค่ะนี่จะเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าผมโดนเวียสุกลวัฒน์ล้อแต่ก่อนเวียสุกลวัฒน์เขาว่ายังไงเดี๋ยวพูดซิฮูคิดาแก๊ปคุกคิดาแก๊บบักฝรั่งดองบักฝรั่งดองโอ้ผมจำได้ขึ้นใจเลยแล้วผมแบบมันเหมือนกับโรคประสาทร้อนอะคือถ้าพี่ดูในหนังคือจะเป็นแบบเห็นแบบกลุ่มคนเข้ามาแบบเงี้ยเหรอแบบเด็กประมาณ 4-5 คนแล้วก็จากคนแรกพี่เวียก็มีอีกคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็ร้องแบบประสานเสียงกันอีกคนนึงเดินเข้ามา4คนอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องพร้อมกันว่าคุกคิดาแก๊บแล้วมันจะเป็นกังวานอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าคือเป็นฮูคิดาแกบักฝรั่งดองอะไรเงี้ยฮูคิดาแกแปลว่าอะไรมันเหมือนถ้าภาษาอีสานคือฮูขี่ฮูด่าฮูคิดาคือเหมือนกับประมาณนั้นอ่ะหรือว่าแบบมันเป็นคำแบบโกหกล้ออะไรเงี้ยแบบไม่เชื่อหรอกหรือว่าแบ
าจจะแบบกวนๆอะไรเงี้ยมันแปลหลายความหมายแล้วฝรั่งดองเนี่ยอันเนี้ยไม่ชอบมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บไม่ใช่ฝรั่งดองเพราะว่าชีวิตเราอ่ะหัวใจนี่ขอนแก่นแท้ๆครับเกิดที่นู่นโตที่นู่นครับใช่ครับแต่ว่าดั้งเนี่ยมาจากไหนไม่รู้มีอะไรอยากบอกพี่เวียมาวันเนี้ยก็ดีใจที่ได้เจอพี่วันนั้นครับยังจำไม่ลืมเลยฮะคือหนูเกิดที่นู่นเลยโตอยู่ที่นู่นใช่ครับแต่ตอนเด็กๆด้วยความที่เป็นเด็กอีสานเลยนะติดดินมากของเล่นนี่คือกองฟางชอบเล่นอะไรมั่งเด็กๆชีวิตใช้ชีวิตยังไงพี่แบ๊หลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะครับเป็นณเดชน์ตอนช่วงเปลี่ยนประมาณชั้นป.6สบายใจเอาสบายใจมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็เข้ามาในช่วงวัยเด็กๆเริ่มแบบมีสังคมของเพื่อนก็จะแบบบางทีไปเรียนหนังสือเงี้ยเราจะบอกแม่เราว่า5โมงครึ่งค่อยมารับปกติเลิกเรียน4โมงบอกให้แม่มารับ5โมงครึ่งเพราะว่าเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเราจะทำหน้าที่รวมกลุ่มกันในห้องไปเตะบอลก่อนหรือบางทีไปเล่นบาสบางทีไปว่ายน้ำหรือบางทีก็โรงเรียนผมจะอยู่กลางทุ่งนาซึ่งมีประมาณหมื่นไร่หรือว่าประมาณแสนไร่รอบๆเป็นทุ่งนากับแก่งน้ำต้อนเป็นแก่งน้ำใหญ่ที่อยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็บางทีไปโดดสะพานเล่นบางทีไปเล่นกองฟางของพวกชาวนาอะไรเงี้ยที่เลี้ยงควายอยู่แล้วก็ปีนต้นไม้แล้วกระโดดตีลังกาลงมาหรือบางทีไปช่วงหน้าน้ำหลากครับน้ำในนามันจะเจอใช่ไหมมันจะมีแบบแต่ก็แบบเดินย่ำนะแต่ว่าช่วงนั้นมันจะไม่มีข้าวแล้วก็เดินลุยน้ำกันไปแบบเล่นเก็บตะขบกินปีนหลังคาโรงเรียนแบบก็แสบนะสมัยนั้นน่ะแล้วสิ่งที่ชอบมากตอนนั้นคือชอบควายมากทำไมเคยมีชาเลนจ์กันครับกับเพื่อนมีชาเลนจ์กันสตรองไหมสตรองคือกระโดดข้ามควายเขาจะมีบ่อของเขาอะที่เห็นที่เวลาควายมันจะบิดตัวเพื่อนอนในบ่อปลักป่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีกลิ่นอายอโรมาหน่อยมีอโรมาเทอราปีใช่ครับแล้วก็ท้ากันแบบโดดข้ามอะไรกันไปเงี้ยผมไม่ใช่คนที่ตกนะแต่ถ้าตกไปนี่แต่ถ้าตกไปนี่ก็คือก็แม่ต้องเปลี่ยนรถมารับมาเอากระบะมารับแทนเลยแต่จริงๆเราต้องบอกว่าแม่แก้วเลี้ยงแบร์มาแบบติดดินมากนะคะคือเลี้ยงเขาตามให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดครับคือก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่จะเลิศหรูไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราก็พออยู่พอกินแล้วเราก็พออยู่พอกินกันแบบนั้นไปเรื่อยๆครับ มันก็เลยเป็นสิ่งที่มันก็จะอยู่กับใจเราตลอดว่ามันก็ควรจะเป็นแบบสไตล์แบบอย่างเงี้ยอย่างงี้นะซึ่งมันก็อยู่กับเรามาตลอดครับในขณะที่เด็กกรุงเทพสนุกสนานมากการสไลด์ iPad แบรี่สนุกมากกับการขี่กู้กู้แม่คืออะไรกูขี่กู้กู้ยานกเขาเห็นกูเงานึกว่ากูใครกูลูกใดกูจมม้อมมาหนูแค่ยกนิ้วถุมทวนถุมทวนถุมทวนเออเป็นเกมจากคุณยายครับคุณยายคือคุณแม่ของแม่เนี่ยคุณยายเนี่ยเวลาแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะชอบไปเล่นกับยายเนาะเล่นกับยายก็จะนั่งตักเนี่ยนั่งหน้าแข้งเนี่ยนั่งหน้าแข้งแล้วก็กอดแข้งไว้อย่างเงี้ยนี่เป็นหน้าแข้งยายใช่ไหมยายก็จะนอนบนเตียงแล้วก็เราก็จะกอดแข้งยายไว้แล้วยายก็จะยกโทษนะครับยกขาอย่างเงี้ยแล้วก็กูเอกูยานกเขาเอ็นกูเขานึกว่ากูเราก็จะกอดแล้วก็ตัวเล็กๆฮะก็วี่มันจะเหมือนชิงช้าอะไรแม่แก้วเวียงตอนสนุกมากตอนท้ายเวียงลงก็เนี่ยถุ่มทวนอะไรคำเนี้ยถุ่มทวนก็เอ้ยเอ็นโคมอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากตอนนั้นจะสนุกที่สุดทีนี้พูดถึงคุณพ่อนิดนึงมีคำสอนอะไรสนิทกับคุณพ่อไหมคะด้วยความที่คุณพ่ออยู่กรุงเทพเราจะดูค่อนข้างที่จะห่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราศรัทธาในตัวเขามากนะครับคุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดที่เขาสอนมาตั้งแต่เรารู้จักเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยังอยู่ในนี้ตลอดเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่พอทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใช่พ่อเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นคนที่ต้องมีอะไรทุกอย่างต้องมีระเบียบมีแผนมีการรัดคุมมีการวางแผนในอนาคตนอกจากก็จะเป็นคนที่บอกเสมอว่าเรื่องของการวางแผนวันนึงเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองใช้เงินเท่าไหร่ในวันในแต่ละวันเนี่ยรวมอาทิตย์นึงใช้เงินเท่าไหร่แล้วอาทิตย์4อาทิตย์เนี่ยรวมเป็นเดือนละแล้วปีนึง12เดือ นใช้เงินเท่าไหร่ไปหักลบกับสิ่งที่หามาได้แล้วหาซิว่าความฟุ่มเฟือยมันอยู่ตรงไหนสอนอย่างนี้เลยเหรอคุณพ่อแบบคือของขวัญปีใหม่ที่ผมเคยได้นะคือสมุดคาลเลนเดอร์เล่มหนึ่งที่จดโน้ตนะฮะเอามาให้กับปากกาแล้วบอกว่าต่อไปนี้จดวันมันหนึ่งใช้เงินไปเท่าไหร่ให้หาความฟุ่มเฟือยของเราให้เจอพ่อกลับมาคุณพ่อจะจดเลยครับว่ากินข้าวน้ำมันทางด่วนค่าของเล่นลูกอะไรพวกนี้แล้วเขาก็จะสรุปของเขามีอะไรของเขาแล้วเขาก็จะต้องหาเท่าไหร่ต้องปั่นโปรเจกต์อีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เรื่องของความรอบคอบคุณพ่อเคยโดน
โดนไฟช็อตครั้งหนึ่งจากการความสะเพร่าของพนักงานคนหนึ่งที่บอกว่าสับคัทเอาท์แล้วแต่จริงไม่ได้สับคุณผู้ชมคะเรื่องราวของณเดชน์คุกิมิยะยังไม่จบเท่านี้ค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับณเดชน์กันต่อในอาทิตย์หน้าค่ะวันอังคาร 9:30 ทางช่อง Family ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นละครจะโรแมนติกไหมก็ผมว่าไม่ใช่นะฮะคือทั้งโรแมนติกด้วยบวกกับมีบู๊มีทั้งมีเข้าไปในป่าผมเคยสะดุดแล้วนะสุดลมท่อนไม้ครับผมร่างอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งวิ่งมาแล้วก็หายปุ๊บเป็นหายปุ๊บออกจากเฟรมครับแล้วทุกคนก็อ้าวแบ้หลบทำไมไม่ได้หลบไม่หลบพี่ผมล้มเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บนิดหน่อยนี่อายไหมอ่ะอายมากกว่า